กมลชนกเฉือนนักชกผู้ดีตุนเหรียญทองแดงศึกกำปั้นชิงแชมป์โลกที่สเปนสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยภายใต้การทำงานของนายพิชัยชุนหวัชิระนายกสมาคมที่มีนโยบายปั้นและส่งเสริมนักชกดาวรุ่งยุวชนเยาวชนทีมชาติเพื่อต่อยอดมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตได้ส่งนักมวยเยาวชนชายหญิงเข้าร่วมแข่งขันศึกมวยสากลเยาวชนชายหญิงชิงแชมป์โลกปี2022รายการ IBA Youth Men's and Women'sWorld Championship 2022 ระหว่างวันที่12ถึง27พฤศจิกายน2565ณเมืองลานูเซียประเทศสเปนโดยส่งทั้งหมด11รุ่นแบ่งเป็นชาย6รุ่นและหญิง5รุ่นซึ่งนักมวยชุดนี้ส่วนใหญ่ผ่านประสบการณ์ในเวทีมวยสากลยุวชนเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่กรุงอัมมานประเทศจอร์แดนเมื่อเดือนมีนาคมนักมวยชายประกอบด้วยรุ่น48กิโลกรัมทิติวัฒน์พลงอุไรรุ่น51กิโลกรัมวัชรกรจันสอนรุ่น57กิโลกรัมพิสิทธิ์เป้าจันทึกรุ่น60กิโลกรัมชาครินเอกปัชชารุ่น 63.5 กิโลกรัมสุภฤกษ์ฤกษ์พิจิตรรุ่น71กิโลกรัมธนัญชัยเพิ่มทรัพย์ขณะที่เยาวชนหญิงประกอบด้วยรุ่น48กิโลกรัมหญิงละลิตไกรศรีรุ่น52กิโลกรัมหญิงละลิตาชัยนรงค์รุ่น54กิโลกรัมหญิงกมลชนกชูประดิษฐ์รุ่น57กิโลกรัมหญิงณัฐนิชาจงโปร่งกลางรุ่น60กิโลกรัมหญิงธรารัตน์พรหมวิชัยโดยมีพอ.ธงทวีคุณเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชพร้อมด้วยอาจารย์เพิ่มพึ่งปัญญาจ.ส.อ.นราวุธปรีนารามสรศักดิ์อิ่มสมบูรณ์และร้อยตำรวจตรีทานทิพย์วรรณพรหมดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อช่วงค่ำวันที่21พฤศจิกายนมีนักชกไทยแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ3รุ่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงกมลชนกชูประดิษฐ์พบเจนี่บาดาสก้านักชกสาวจากอังกฤษผลปรากฏว่าทั้งคู่แลกหมัดกันดุเดือดทั้ง3ยกสุดท้ายกรรมการชูมือให้กมลชนกชูประดิษฐ์เป็นฝ่ายชนะคะแนน3-2ผ่านเข้ารอบรองชนะลิศมีเหรียญทองแดงตุนขณะที่รุ่น48กิโลกรัมทิติวัฒน์พลงอุไรพบราฟาเอลโรซาโน่นักชกเจ้าภาพสเปนตลอด3ยกนักชกไทยพยายามเดินหน้าทว่ากลับถูกนักชกสเปนใช้ดักจังหวะต่อยจังๆหลายทีครบ3ยกทิติวัฒน์แพ้คะแนน0-5กอดป้ายแค่รอบก่อนรองอย่างน่าเสียดายรุ่น60กิโลกรัมหญิงธรารัตน์พรหมวิชัยพบมุดแวนเดอร์ทูนนักชกสาวจากเนเธอร์แลนด์ผลปรากฏว่าธรารัตน์เสียเปรียบเรื่องช่วงชกทำให้ต่อยลำบากยกแรกถือว่าประคองตัวไว้ได้พอเข้าสู่ยก2นักชกสาวไทยโดนหมัดของวูดแวนเดอร์ทูนหลายครั้งทำให้กรรมการต้องยุติการชกและให้ธรารัตน์แพ้ RSC ในยกที่2ตกรอบ8คนอีกรายสำหรับคืนนี้วันที่22พฤศจิกายนมีนักชกไทยแข่งขัน3คู่ในรอบก่อนรองชนะเลิศรุ่น60กิโลกรัมชาครินเอกปัชชาพบโกชากดูว่าวจอร์เจียเวลา 21:45 นรุ่น51กิโลกรัมวัชรกรจันสอนพบมาเชอร์พอลิโปแลนด์เวลา 1:30 นาทีรุ่น71กิโลกรัมธนัญชัยเพิ่มทรัพย์พบคริสตอลคาไรทีสกรีซโดยแฟนมวยสามารถติดตามเชียร์และส่งกำลังใจให้นักชกเยาวชนทีมชาติไทยได้ที่ YouTube IBA YouTube Channel สามีนั่งลุ้นเฝ้าบุ๋มคลอดยังไม่คิดชื่อน้องพี่อันดาน่ารักเป็นเพื่อนแม่สิ่งเคยพูด9ปีเป็นจริงแล้วสิ่งที่เคยพูดไว้เมื่อ9ปีก่อนได้เป็นจริงแล้วสามีนั่งลุ้นเฝ้าบุ๋มปนัดดาจะคลอดแล้ว
ยังไม่ยอมคิดชื่อเลยพี่อันดาน่ารักนอนเป็นเพื่อนแม่เอาลูกโป่งน้องปันด้วยคลอดวันนี้วันที่22พฤศจิกายน65บุ๋มปนัดดาโพสต์ภาพน่ารักของพี่อันดาลูกสาวก่อนคุณแม่จะคลอดน้องที่โรงพยาบาลปิยเวชลูกสาวก็น่ารักมานอนเป็นเพื่อนแม่ที่โรงพยาบาลด้วยโดยเผยโมเมนต์ลูกสาวพร้อมแคปชั่นว่ามีเด็กเอาลูกโป่งน้องไปโรงเรียนด้วยเมื่อคืนมานอนเป็นเพื่อนแม่น่ารักที่สุดทั้งนี้มีคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมส่งหัวใจรัวและคอมเมนต์ชมน้องอันดาอาทิอันดาอยากเล่นกับน้องแน่นอนน่ารักอันดาจะเป็นพี่ที่ดีที่สุดให้น้องเลยค่ะคุณบุ๋มเลี้ยงลูกมาดีมากมากค่ะมีคนช่วยเลี้ยงน้องและแม่เป็นต้นโดยก่อนคลอดแม่บุ๋มยังโพสต์สตอรี่ไอจีขณะกอดสามีซึ่งเพิ่งผ่าตัดแขนมานั่งลุ้นนั่งเฝ้าภรรยาเตรียมคลอดพร้อมข้อความว่าอีกหนึ่งชั่วโมงจะคลอดแล้วคุณพ่อยังไม่ยอมคิดชื่อน้องเลยอย่างไรก็ตามบุ๋มยังโพสต์ภาพที่เพื่อนสนิทส่งมาครั้งเจ้าตัวได้ไปเยี่ยมเพื่อนคลอดลูกพร้อมแคปชั่นด้วยว่าเพื่อนสนิทส่งมาให้ดูว่าสิ่งที่เคยพูดไว้เมื่อ9ปีก่อนได้เป็นจริงแล้วทั้งนี้ดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีพร้อมแถลงหลังคลอดลูกชายในวันพุธวันที่23พฤศจิกายนนี้เวลา14นาฬิกาที่ห้องแถลงข่าวโรงพยาบาลปิยเวชบิ๊กตู่รับทราบข่าวบอมแฟลตตำรวจสั่งผู้บัญชาการตำรวจเร่งสืบสวนหาสาเหตุเสริมความปลอดภัยบิ๊กตู่รับทราบสถานการณ์คาร์บอมแฟลตตำรวจจังหวัดนราธิวาสสั่งผู้บัญชาการตำรวจติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดย้ำให้เร่งดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุเพิ่มมาตรการความปลอดภัยวันที่22พฤศจิกายน65นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบรายงานเหตุการณ์คาร์บอมภายในแฟลตตำรวจตรงข้ามโรงเรียนนราศิขาลัยเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสสั่งการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดย้ำให้เร่งดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุโดยเร็วนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตกำชับให้ส่วนราชการในพื้นที่ดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับพื้นที่เกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดตรวจสอบให้ละเอียดวันเกิดอันตรายตามมาพร้อมกันพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญไม่ว่าที่ไหนๆของประเทศไทยประชาชนต้องปลอดภัยและขอให้ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นนายอนุชากล่าว